อื่นพาผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะวันนี้จะมีการประชุมของกลุ่ม OPEC Plus ค่ะก็ต้องดูทิศทางนโยบายเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะมีข้อมูลมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งเขาอ้างแหล่งข่าวว่ามาจากทางด้านของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรก็คือกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยแหละค่ะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มเขากำลังตัดสินใจที่จะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนะคะเนื่องจากความต้องการบริโภคน้ำมันยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบางค่ะจากความกังวลเรื่องของการระบาดของไวรัสที่ยังคงมีอยู่หลายฝ่ายจับตามองนะคะว่า OPEC Plus จะตัดสินใจอย่างไรโดยรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่ม OPEC Plus นี่ก็มีกำหนดการประชุมในวันนี้ตลาดคาดการณ์กันค่ะว่าน่าจะมีการลดกำลังการผลิตลงประมาณ 500,000 บาร์เรลต่อวันนับตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะแล้วก็คาดการณ์กันว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้นำกลุ่ม OPEC อาจจะยุติการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมเมื่อวานนี้ในผู้แทนจากชาติสมาชิกสำคัญของ OPEC ก็เสนอให้ OPEC Plus เนี่ยคงกำลังการผลิตไว้ที่ระดับเดิมในเดือนเมษายนแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะยุติการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจในเดือนมีนาคมหรือขยายเวลาออกไปก่อนหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นสักประมาณ1ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็มีการซื้อขายกันอยู่สักประมาณ64ดอลลาร์ต่อบาร์เรลกลุ่ม OPEC คาดการณ์ค่ะว่าความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้น 5.8 ล้านบาร์เรลต่อวันอยู่ที่96ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับระดับ100ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2562ก็เป็นช่วงที่ก่อนการเกิดการระบาดนะคะของโควิด-19 ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ